บทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดทำให้เกิดพลังเย็นหลวงพ่อพุธท่านบอกว่าบทนี้เท่านั้นพลังของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพลังพรหมวิหารนี่แหละสำคัญมากที่สุดทำให้เกิดพลังเย็นเป็นไปเพื่อผูกมิตรไมตรีกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ดีให้ทุกคนจำเอาไว้นะสวดมนต์ให้เย็นโดยหลวงพ่อพุทธานิโยมีดังต่อไปนี้บทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาบทสวดมนต์ที่เราควรยึดเป็นหลักปฏิบัติดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปสำรวมกายจิตใจให้สงบรวมเป็นพลังสมาธิมีสติตั้งมั่นตั้งใจกล่าวคำดังนี้บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมินี้เป็นคำบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อโน้มน้าวจิตใจเราให้มีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันดับต่อไปก็คือบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบต่อไปก็สำรวมจิตใจให้แน่วแน่ต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กล่าวนโมสามจบดังนี้บทนมัสการพระรัตนตรัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปสำรวมจิตใจเพื่อสวดบทอิติปิโสบทอิติปิโสคือบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณดังนี้บทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติกราบบทสรรเสริญพระธรรมคุณสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตตโพวินยูหิติกราบบทสรรเสริญพระสังฆคุณสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆกุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสะบุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตรังบุญยักษ์เขตังโลกัสสาติกราบอันดับต่อไปเราตั้งใจเจริญพรหมวิหารบทเมตตาตนเองและสรรพสัตว์บทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอานิโคโหมิข
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดต่อไปนี้สวดบทกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นสัพพะทุกขาปมุจจันตุจงพ้นจากทุกข์เถิดบทมุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นมาลัทธะสัมปติโตวิมุตจันตุต่อไปนี้สวดบทอุเบกขาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นกัมมัสกาเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกัมมทายาทาเป็นผู้รับผลของกรรมกัมมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกัมมพันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กัมมปฏิสารณาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกฤตสันติกระทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาดีหรือชั่วตัสสะทายาทาภวิสันติจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกราบสาธุนี้คือยอดแห่งบทสวดมนต์ให้ทุกคนพยายามท่องจำให้ได้แล้วพยายามสวดทุกๆวันทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นสวดมนต์บทเหล่านี้ด้วยความตั้งใจสำรวมกายทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นสวดบทนี้อย่างแน่วแน่สวดทุกวันอย่างต่อเนื่องเพราะเนื่องจากพระคาถาอิติปิโสพระคาถานี้อนุภาพยิ่งใหญ่มากอานิสงส์ยิ่งใหญ่เหลือล้นนั่นเองเมื่อสวดตามนี้เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งต่อไปก่อนลุกจากนั่งสมาธิให้เราน้อมจิตใจอธิษฐานถึงบุญบารมีที่เราปฏิบัติมาโปรดช่วยดลบันดาลให้ดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้าดีขึ้นชนะปัญหาทั้งหลายได้ด้วยดีให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบความสุขประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยเถิดและข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรขอให้มารับส่วนบุญที่เกิดจากการปฏิบัติของข้าพเจ้าครั้งนี้ด้วยเถิดกราบสาธุฉะนั้นจำไว้ว่าบทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็แผ่เมตตาพลังพรหมวิหารนี่แหละสำคัญมากที่สุดทำให้ผู้สวดเกิดพลังเย็นเพื่อผูกมิตรไมตรีกับสิ่งต่างๆกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ดีทางตรงกันข้ามสวดมนต์อันใดที่มีแนวโน้มไปในทางไสยศาสตร์มนต์อันนั้นจะทำให้จิตร้อนเพราะมันมีพลังร้อนส่งผลทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายพานหาเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันโดยมีเรื่องที่เกิดขึ้นเล่าว่ามีนายคนหนึ่งมาหาหลวงพ่อเมื่อ 2-3 วันนี้เองเข้ามาปรึกษาว่าทำไมผมยิ่งสวดมนต์ขยันสวดมนต์สวดคาถาหลายคาถาหลายจบและสวดได้หมดทุกตัวผ
มนั่งสวดมนต์อยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงยิ่งสวดมนต์ไปเท่าไหร่แทนที่ว่าจิตใจมันจะเย็นลงมันกลับทำให้ร้อนนอกจากมันจะทำให้ร้อนแล้วผมกับภรรยาของผมต่างคนต่างสวดเก่งเหมือนกันแต่พอออกจากห้องพระมาแล้วหาเรื่องทะเลาะกันทุกทีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อท่านจึงบอกว่าบทสวดมนต์มันอาจจะมีแนวโน้มไปในทางไสยศาสตร์พวกไสยศาสตร์นี่แหละถ้าสวดมากๆเข้าเกิดมีอาถรรพ์เป็นพลังมนต์ครอบคลุมจิตใจบนไสยศาสตร์ทำให้เกิดพลังร้อนเมื่อเกิดพลังร้อนแล้วมันก็อยากจะลองของในเมื่อหาใครที่จะมาเป็นคู่ปะทะทะเลาะไม่ได้ก็ทะเลาะกันเองคนบางคนสวดมนต์ทั้งไสยศาสตร์ยิ่งสวดมากเท่าไรจิตใจก็ยิ่งโหดเหี้ยมแล้วก็มาทุบตีเมียของตนเองอันนี้มันเป็นเพราะพลังมนต์ไสยศาสตร์ดลบันดาลให้เป็นไปเช่นนั้นมนต์อันใดที่มีแนวโน้มไปในทางไสยศาสตร์มนต์อันนั้นย่อมส่งผลทำให้จิตร้อนเพราะมีพลังร้อนแต่ถ้าเป็นพลังของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพลังพรหมวิหารนี่แหละคือสุดยอดประเสริฐสูงมากที่สุดทำให้ผู้สวดเกิดพลังเย็นเป็นไปเพื่อผูกมิตรไมตรีกับสิ่งทั้งปวงลดความเดือดร้อนวุ่นวายใจไม่พันหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเกิดมีแต่ความรักเมตตากรุณาทำความดีต่อกันสงบร่มเย็นมีความสุขและชีวิตก็มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นให้ทุกคนจำเอาไว้นะหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาขอน้อมก้มกราบพระคุณครูบาอาจารย์กราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ